คุณชงครับกลับมาช่วงนี้นะครับเรามาวิเคราะห์ประเด็นการเมืองร้อนๆนะฮะกับทางรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะซึ่งวันนี้อาจารย์สุขุมนั้นมาคุยกับเราถึงในสตูดิโอเลยนะฮะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดี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 ครับการเมืองตอนนี้มันก็ร้อนนะมีหลายประเด็นที่อยากถามนะฮะถามเรื่องยุบสภาดีกว่าเออเนี่ยเรื่องคิดว่ามีจะมียุบเร็วๆนี้ไม่มีแน่นอนคือในจุดหมายของท่านตู่นี่ไม่มีคำว่ายุบสภาแบบชนิดที่ว่าถูกบีบวันนี้เขารู้สึกว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยพยายามจะบีบเขาให้อายุสภาครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เขาไม่ทําไม่งั้นถือว่าแพ้ครับนะนี่คือลักษณะแต่ว่าเขาก็แบบไว้ว่าเอ้าถ้าตอนใกล้มันจะถึงเวลาน่ะจะยุบสภาให้คล้ายๆให้สะดวกกับการย้ายพรรคกันน่ะครับฮะก็คือจะยุบเอามีนาคมนู่นเลยไม่ก็ปลายเดือนกุมภาเต็มแก่นู่นอันนี้เป็นอีโก้ล้วนๆเลยมันเป็นหลักคิดของคนเป็นทหารนะนะก็คือถ้าเผื่อว่าทำตามก็คือแพ้เพราะมันขู่ฉันไม่ได้ถ้าเรียกร้องไม่ให้ยุบสภาเนี่ยจะยุบนี่เราพลาดมาโดยตลอดเลยนะนักการเมืองส่วนใหญ่นี่ไม่เข้าใจต้องเชียร์ให้คุณประยุทธ์อยู่ต่อก็พูดแบบคุณอนุทินเนี่ยครับว่ายุบก่อนแล้วเสียตังค์ทำไมไม่แต่โดยหลักแล้วตอนนี้สภามันก็ทำงานไม่ค่อยได้แล้วองค์ประชุมก็ล่มไม่ประชุมเลยก็ดีแต่เขาไม่แคร์ไงประชุมทีไรหลอกด่ารัฐบาลไม่ใช่เหรอครับเขาไม่ได้เห็นความสำคัญของที่ประชุมเลยครับคือเขาคิดถึงตัวเขาคนเดียวเป็นศูนย์กลางเลยนะเพราะไม่ใช่คิดเรื่องยุทธศาสตร์แพ้ชนะเป็นหลักครับมีหลายท่านมองว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าก็ยิ่งยืดยาวนานไปได้เท่าไหร่ก็ยิ่งจัดทัพได้มากเท่านั้นในขณะเดียวกันหาโอกาสเพี้ยงพ้ำของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยจัดผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะมาแนวนี้เลยมาแนวนี้แหละตรงนี้เพราะนั้นวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะอย่างจะดาวรุ่งอย่างอุ้งอิงเนี่ยครับเอ๊ะเริ่มมีบริษัทมาเอซีมาเริ่มมาครับตรงเนี้ยซึ่งไม่รู้ว่าไอคอนสยามจะมีนายเขาไม่รู้ใช่ไหมฮะว่าเขาซื้อไอคอนสยามด้วยใช่ไหมแต่มันมาแล้วไงใช่ไหมมันมาแล้วใช่ไหมฮะนะฮะแต่ว่าอาจารย์มองเรื่องของพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติที่เขาแยกกันแล้วเนี่ยชัดเจนเนี่ยแยกกันชัวร์แล้วใช่ไหมฮะสองก็คือเขาแยกกันเพื่อจัดทัพหรือจริงๆเขาขัดแย้งกันจริงๆไม่ใช่เขาขัดแย้งกันจริงๆนะเขาน่ะไม่ขัดแย้งกันแต่ลูกน้องเขาน่ะขัดแย้งกับบิ๊กตู่ลูกน้องของพลังประชารัฐรู้สึกว่าตัวเองทำงานให้แต่ไม่เคยได้รับอะไรเลยสิ่งที่เรียกร้องเลยครับเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าจะร่วมกับบิ๊กตู่อีกครั้งนึงต้องพูดกันให้รู้เรื่องว่ารัฐมนตรีมหาดไทยของกลุ่มนี้นะรัฐมนตรีเกษตรของกลุ่มนี้นะไม่ใช่คราวที่แล้วกระทรวงพลังงานไม่ได้สักกระทรวงนั้นแปลว่ามันสะท้อนว่าอำนาจต่อรองของพลังประชารัฐในการร่วมรัฐบาลกับสมมติถ้าบิ๊กตู่กลับมาเนี่ยมากขึ้นความตั้งใจของกลุ่มที่ยังอยู่ในยังอยู่เนี่ยเป็นอย่างนั้นนะแต่เอาเข้าจริงๆถึงเวลาจริงๆเนี่ยบิ๊กตู่ก็คือบิ๊กตู่คือเขาจะไม่แคร์หรอกเป็นหน้าที่ของพี่ป้อมที่จะดูแลไปแล้วพี่ป้อมแบบสลับขั้วได้ไหมอะไรนะบี้เลยสลับขั้วเลยรอบเนี้ยพี่ป้อมพอทุกคนบอกคุยได้นะสบวันชัยก็บอกนี่แหละคนจัดตั้งรัฐบาลไม่ว่าใครขึ้นมาก็ตามเนี่ยแต่ว่าต้องยอมรับว่าแนวร่วมที่ผลักดันสามปอขึ้นมาเนี่ยเขามองว่าบิ๊กป้อมจะเป็นจุดอ่อนที่จะทำให้อำนาจของการเมืองเนี่ยเข้าไปครอบงำอำนาจอนุรักษ์เก่าเอาอย่าลืมคำนี้นะไอ้เปลี่ยนระบบเนี่ยอาจจะถูกมาใช้นะในแง่ของการรณรงค์เนี่ยนะคำว่าเปลี่ยนระบบเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยเขามองดูว่านักการเมืองเนี่ยวันนี้ได้บิ๊กตู่นะที่ขวางนักการเมืองไว้ไม่ให้ล่วงล้ำเข้ามาในอะไรอำนาจระบบเก่าเดิมระบบเก่าก็อยู่เนี่ยครับนะฮะแล้วเขาจะหาเสียงเหลืออีก2ปีเองอะไรนะปี68แล้วคุณประยุทธ์อยู่ได้ถึงแค่ปี68แล้วก็จะเป็นแคนดิเดตนายกจะหาเสียงอะไรยังไงในรวมไทยสร้างชาติทำไงฮะคิดถึงวันนี้ก่อนถึงวันนั้นอาจจะมีการตีความกันใหม่กินทีละคำเป็นไปได้ครับนะอย่างนี้เป็นไปได้สวอาจจะอยู่ต่อก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันแก้สวนะถึงเวลารวมถึงเวลาที่มันเลือกตั้งเสร็จนะกลุ่มที่มันทำท่าจะไอ้มีท่าที่จะมีบูบูบาดมีอยู่ไม่กี่คนแต่ถึงเวลาก็จะถูกกลุ่มใหญ่อัดให้อยู่กับที่อยู่กับที่ครับเขาบอกบิ๊กป้อมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอำนาจในการควบคุมสวมากเหมือนกันตัวนี้มันจะพลิกได้ไหมอาจารย์สมมติถ้าแบบ
บิ๊กป้อมแบบมันมีความฝันน่ะว่าแบบมันอาจจะเกิดรัฐบาลแห่งชาติแล้วทำให้รวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์ไปเป็นฝ่ายค้านอยู่สองพรรคอะไรเงี้ยประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติคืออันนี้นะผมไม่ทราบนะแต่นี่เป็นความเห็นผมนะครับคือผมว่าบิ๊กป้อมที่เขาพูดกันว่าพรรคพลังประชารัฐนี่ล้านเปอร์เซ็นต์เป็นรัฐบาลไม่เป็นกับรวมไทยสร้างชาติก็รวมกับเพื่อไทยนี่แหละไม่ทราบว่าบิ๊กป้อมยังจำได้ไหมว่ามีคนเขาถามว่าจำได้ไหมไปกอดโต๊ะขออะไรอยู่ยังจำประโยคนี้ได้ไหมยังไม่ได้ตอบนะเป็นถึงอดีตผบ.ตบ.ผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศไทยเนี่ยให้เขาล้อเลียนเป็นครั้งที่สองผมน่ะมองอีกแบบนะถ้ามันเกิดแบบนั้นจริงๆเนี่ยบิ๊กป้อมเนี่ยจะต้องถูกปลดออกจากหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก่อนเป็นคนแรกเพื่อจะพลังประชารัฐจะไปรวมกับโอ้โหถ้าจะไปรวมกับเพื่อไทยนะแปลว่าอภินิหารยังมีอยู่ที่ยังใช้แปลว่าตัวบิ๊กป้อมเนี่ยจะไม่ร่วมกับเพื่อไทยใช่ไหมฮะหรือว่าจะร่วมแต่ว่าต้องถอดตัวเองออกมาก่อนอย่าไม่ได้อะผมว่าที่ถูกถามคำนั้นมันหยามเกียรติหยามศักดิ์ศรีกันมากปกติเนี่ยการเมืองเนี่ยคุยกันสองคนก็ไม่เอาไปพูดนะนะฮะแต่ว่าตัวใหญ่แผลก็เยอะบิ๊กป้อมไม่กล้าไปไหนหรอกถูกก็ไม่กล้าไปไหนเพราะถึงได้บอกว่าถึงได้เป็นรองบิ๊กตู่ตรงเนี้ยครับต้องคอยกินน้ำไตสอกตลอดเวลาใช่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์สองคนนี้ที่บอกว่าแตกหักกันอะไรไงเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกแล้วก็ไปมาก็อย่างที่เห็นนะคือบิ๊กป้อมก็ต้องเสียท่าบิ๊กตู่อีกทีเงื่อนไขไงงั้นเอางี้แยกกันเดินรวมกันตีของพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติสุดท้ายแล้วจริงมันจะเวิร์กไหมฮะมันก็อยู่ที่จำนวนที่ขึ้นมานะถ้าเกิดท่านตู่ได้สร้างปฏิหาริย์จริงๆก็คือรวมไทยสร้างชาติได้ถึง 60-70 เนี่ยโอเคแต่อาจารย์มองว่าถึงไหมฮะรวมไทยสร้างชาติ70ผมดูแล้วหนักใจอ่ะถึงจะดูสสคนนู้นคนนี้มาก็เหอะก็หนักใจอาจารย์ว่าได้เท่าไหร่อ่ะอะไรนะอาจารย์ว่าน่าจะได้ประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ผมน่ะลุ้นไว้25ไม่ใช่ลองลำดับดูดิใช่ไหมฮะมันมีแต่ชื่อไม่มีคะแนนทั้งนั้นอ่ะใช่ๆลุ้นให้ไม่ถึง25หรือลุ้นให้เกิน25ว่าจะลุ้น25เนี่ยก็ต้องลุ้นเอางี้ถ้าเขาไม่ถึงอาจารย์โอเคพลเอกประยุทธ์ก็อดเลยแต่ถ้าสมมติถึงแล้วใครจะแบกเขาขึ้นไปอาจารย์เพราะดูแล้วเหมือนพลังประชารัฐก็หดใช่ไหมสมมติลดขนาดไปเยอะสมมติได้ปริ่มน้ำพอดีอย่างเงี้ยใครมันจะไปนั่งร้านให้เขาไม่ทราบแต่ว่าการเมืองไทยบางทีมันก็มีคำง่ายๆครับข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่ครั้งหนึ่งก็เกิดตกสภาไม่มีใครกล้าถามต่อเลยข้อมูลใหม่นะฮะแต่ถ้าในทางความเป็นจริงแล้วใครจะแบกอาจารย์ภูมิใจไทยแบกได้ไหมกลุ่มทีมนี้ขึ้นมอเลยนะตอนนี้กทมก็จะลุยไปหลายพื้นที่คือถ้าไม่ถึง25มันจบไม่ถึง25จบแน่ๆนั่นก็เสี่ยงตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกินน่ะอาจารย์ปิ่มๆถ้าปิ่มแบบ25 26แล้วก็รวมพลังประชารัฐก็ยังไม่เกิน100เนี่ยจะเอาใครมาแบกให้เขาถือว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ยังไม่ต้องแบกเขายืนอยู่แล้วกับ250โอเคฉะนั้นเพราะนั้นอย่างเขาเนี่ยสมมุติได้2พรรคอ่ะ2พรรคได้แค่6 70ก็โอเคเสนอถ้ามือนั่นถึง25นะครับครับโอเคเราก็ลืมไปนะมีประชาธิปัตย์มีนู่นมีนี่มารวมมาเขาใช่ใช่แล้วประชาธิปัตย์นะฮะครั้งหน้าครั้งที่แล้วเขาได้52ที่53ที่ประมาณนี้ครั้งหน้าเนี่ยเขาหวังมากกว่านี้เนี่ยนะฮะในมุมมองอาจารย์มองไงประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งปี66เนี่ยจะได้มากกว่าเดิมไหมอย่างที่คุณจุรินทร์ลั่นไว้ผมก็ไม่รู้วิธีหาตรงหาเสียงต่างๆตัวเนี้ยแต่ถ้าให้ผมพนันเนี่ยผมว่าไม่ถึงผมว่านะต่ำกว่า50ปีกว่าครับไม่ใช่ฮะไม่ถึงไอ้เก่า52อ่ะที่คุณอะไรเฉลิมชัยบอกไว้ว่าถ้าไม่ถึงเก่าก็จะออกใช่มั้ยจะลาออกจะขายก๊อกตรงเนี้ยครับฉะนั้นคือฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยการเมืองในฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยเขาไม่หาคนแทนไม่ได้เหรอฮะคนเนี่ยที่มันน่าคิดก็คือทำไมเขาหาคนแทนไม่ได้ฮะเพราะนั้นนี่ต้องเชื่อว่านี่ฝีมือบิ๊กตู่ไหมที่ทำให้ไม่เกิดคนขึ้นมาแทนหรือไม่สร้างใครขึ้นมาแทนเพราะนั้นเขาเจตนาจะเป็นผมถึงได้บอกว่าอาจจะต้องมีตีความอีกครั้งนะว่าหมดอายุเมื่อไหร่กันแน่วาระ8ปีก็มันจะไปหาช่องตรงไหนดีอะไรนะหาช่องตรงไหนดีครับ
มันหลายอย่างคุณนะผมไม่รู้เพราะว่าอย่างคำว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็ไม่ได้พบความแน่นอนในการตีความครับนะแล้วตอนหลังก็เป็นที่ยอมกันว่าคนละเวลาตีความต่างกันได้คนละคณะตีความต่างกันได้ตุลาการคนละคนฉันไม่ได้พิพากษานะฉันวินิจฉัยหรอกคือในแง่ของเกมแบบนี้เนี่ยอาจารย์ในหมู่อนุรักษ์นิยมเนี่ยในกลุ่มอีลีทกลุ่มผู้นำของอนุรักษ์นิยมเนี่ยสมัยพลเอกเปรมเนี่ยทำไมเขาถึงมีทางเลือกอื่นๆและยอมที่จะเลือกอื่นๆได้เช่นเปิดให้คนอื่นๆมาแทนเปิดให้คุณชาติชายมาที่มาจากการเลือกตั้งมาแทนได้สมัยนี้มันเกิดภาวะแบบที่ไม่สามารถยอมให้คนอื่นเลยเหรอนอกจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ใช่วันเมื่อก่อนนี้นะผมเองก็เคยทำงานนะคือท่านเปรมเองท่านมีความรู้สึกว่านับวันเนี่ยอำนาจทางฝ่ายแต่งทางฝ่ายเลือกตั้งเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอำนาจต่อรองของท่านเริ่มลดลงจนกระทั่งท่านเนี่ยคล้ายๆถ้ายอมต่อไปจะต้องเสียความเป็นในรัฐบุรุษอะไรเงี้ยนะตัวอย่างเช่นครั้งแรกสุดเลยเนี่ยติดตั้งรัฐบาลตอนที่เลือกตั้งปี26ท่านสามารถบอกได้เลยคนนี้ผมไม่เอานะคนนี้ผมไม่เอานะอย่างเช่นรัฐมนตรีบางคนเนี่ยคนนี้ผมอยู่กองทัพภาค2รู้จักดีทำลายป่าเยอะแยะไม่เอาไอ้คนนี้ทำงานแบบรวบหัวกินหางไม่เอาเนี่ยนะได้ผลที่2เนี่ยต้องตั้งท่านเครื่องรีบบอกทำไมตั้งคนนี้ผมอยู่ไม่ได้แล้วตรงนี้อ่ะต้องยอมต้องยอมเพราะโอนที่สามยอมไม่ไหวแล้วยอมไม่ไหวแล้วเลิกดีกว่าไปเงื่อนไขผมพอแล้วเงื่อนไขง่ายๆคือพวกนี้ก็เข้าไปเชิญนายกไอตอนที่นายกบอกผมพอแล้วคือเงื่อนไขที่เขาไปมีข้อเดียวยุบสภาต้องบอกผมก่อนนะนะเพราะเขาโดนยุบสภาแบบไม่บอกมาอะไรตรงนี้เพราะนั้นท่านบอกว่าอยู่ไปนี่คล้ายๆก็ต้องยอมอำนาจต่อรองมากไปเรื่อยอำนาจต่อรองลดไปเรื่อยๆถ้ามองในแง่นี้นะพลเอกประยุทธ์นี่เชื่อว่าตัวเองนี่ยิ่งมีราคามากขึ้นยิ่งแล้วตอนนี้ยิ่งเยอะและตัวเองก็อยู่ได้ด้วยการที่คนอื่นมาโหนเนี่ยแปลว่าตัวเองเนี่ยมีราคาท่านมีความรู้สึกว่าพวกพลังประชารัฐที่เติบใหญ่เป็นพลังแก่งกล้าคือเป็นพรรคใหญ่เป็นพรรคอะไรพวกนี้เพราะท่านในขณะพลังประชารัฐคิดว่าท่านได้เป็นนายกเพราะเราเพราะนั้นมันก็ลงเอยกันไม่ได้สองกลุ่มนี้ครับนะฮะนะและส่วนฝ่ายค้านอาจารย์อะไรนะฝ่ายค้านเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีวาทกรรมใช่ไหมฮะว่าแลนสไลด์แน่ๆเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอาจารย์อันนี้ต้องถามกันแบบตรงไปตรงมามันเป็นไปได้มากนะเป็นไปได้มากเป็นไปได้มากแต่ค่อยๆมากลงค่อยๆมากลงไม่สังเกตมันชักแผ่วเห็นอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วฝ่ายค้านก็เคยมีจุดอ่อนไอ้ที่ทำให้เขาโจมตีนะที่ทำให้คนไม่ไว้ใจเนี่ยนะก็จะเริ่มถูกขุดขึ้นมาวิธีเล่นการเมืองบ้านเรานะก็คือทำลายอีกฝ่ายไงในที่สุดเราก็จะเห็นแต่ว่ามีคนแต่ไม่น่าเลือกงั้นนะคือ discredit กันไปตรงนี้แต่นี่แสดงว่าเขาประกาศแลนสไลด์เร็วไปหน่อยอะไรนะเขาประกาศโหมไอ้ผมว่าเขาก็นั่นก็โอเคนะที่ก็จังหวะมันไม่ประกาศไม่ได้แล้วอ่ะนะถึงวันนี้มันกลายเป็นช้าไปเพราะว่ามันชักจะมีไอ้ปลักอุปสรรคใช่ไหมขวากน้ำก็อย่างที่เราเห็นไงฝ่ายนู้นเขาก็มันเริ่มคดีมันเริ่มผุดนั่นขึ้นมาเนี่ยครับแล้วคันดิเดตเพื่อไทยฮะถ้าเป็นสมมตินะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยอาจารย์มองไงฮะทั้งสองคนเนี่ยผมไม่ทราบหรอกครับแต่ว่าสองคนนี้คะแนนผมว่าน่าจะเหนือกว่าคนอื่นมันเหนือกว่าคนอื่นอยู่แล้วจากโพที่เราพอเชื่อถือได้เนี่ยนะมันเหนือกว่าคนอื่นอยู่แล้วแต่ปัญหามันก็อีกว่านะถ้าได้ขึ้นมาจริงไม่ใช่อ่ะรวมได้รัฐบาลผมไม่รู้นะผมว่าตั้งแต่เจอคุณสมัครเนี่ยคุณทักษิณเขาจะไว้ใจขนาดไหนอ่ะคือจะผลักดันนโยบายได้สำเร็จไหมไม่ได้แปลว่าคือจะอยู่ในเส้นทางเขาไหมใช่จะอยู่ในแนวทางเขาไหมอาจารย์คิดว่าน่าจะได้เท่าไหร่ฮะเกิน250สำหรับฝ่ายค้านหรือว่าอาจจะไปถึงฝั่งฝันได้375 76อะไรถ้าถึงวันนี้นะครับผมว่ายังตั้งความหวัง250ได้นะ
แต่วันนี้นะแต่พรุ่งนี้ไม่แน่แล้วนะฉะนั้นแต่ถ้ามันเริ่มมีคือฟังอาจารย์สติธรของสถาบันพระปกเกล้าครับแกบอกงี้ครับว่าโดยพลังประชารัฐโดยฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันแบ่งกันโดยพื้นที่อยู่แล้วเช่นอีสานเหนือไม่เอาวิกตู่ภาคใต้เนี่ยไม่เอาวิกป้อมก็จะเอาแต่วิกตู่แต่ละพื้นที่มันไม่ได้แข่งกันมันแบ่งกันโดยพื้นที่แต่ว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยนะทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลมันแข่งกันทุกพื้นที่เลยมันจะเป็นไปได้ไหมว่าไตอยู่อ่ะมันจะชนะเขตในทุกพื้นที่เลยนั่นคะแนนมันก็เป็นไปได้แลนสไลด์ก็แปลว่าไม่ได้ง่ายฮะแลนสไลด์ไม่มันไม่น่าจะง่ายตั้งแต่มันหดมันเหลือแค่ร้อยเดียวอ่ะฮะนะเพราะว่าเลือกตั้งเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยกระแสในเขตเนี่ยกับกระแสกับกระสุนเนี่ย มันสู้กระสุนไม่ค่อยได้คนนี้เขตมันทั้ง400อ่ะใช่ใช่ไม่เหมือนไอ้คราวที่แล้วมัน100แล้วก็แถมหารเข้าไปใช่ไหมใบบัตรใบเดียวเนี่ยแต่นี่บัตร2ใบกับหาร100มันก็อาจจะเอื้อให้พรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยนั้นแลนสไลด์ได้ง่ายขึ้นแต่ว่ามันจำกัดอยู่แค่100ไงมันไม่ได้มากแล้วมันมีคนอื่นต้องเข้ามาด้วยอ่ะมันไม่ได้มีไอ้อะไรก็เรียกอะไรไอ้ที่ว่าตัดโอเวอร์แฮงทั้งหมดก็มีได้มีเสียในระบบมีลุ้นใหม่แต่ก็มีลุ้นใช่มีลุ้นนะแต่ว่าหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปนะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็โตขึ้นมาถึง 30% ไอ้ตรงนี้ที่น่าดูว่า4ช่วงนี่นะ18เพิ่ง18ถึง22เนี่ยไอ้ที่จากปี62เนี่ยครับผมว่าเขาเติบโตมาในความคิดอีกแบบไม่เหมือนเราแล้วปริมาณมันก็ประมาณแล้วคนพวกนี้ถ้ามันขยันด้วยนะขยันกับข้อมูลขยันอะไรอย่างเงี้ยนะขยันนะฮะก็จะทำให้ก้าวไกลก็จะมีบทบาทได้โอกาสที่จะได้คะแนนจากคนกลุ่มนี้มากขึ้นก็นั่นสิคราวนี้คนก็มองอยู่ว่าถ้าพลังต้นถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลเกาะกันได้ก็จบนะมันแบ่งเขตแบ่งชัดเจนคราวนี้มาเจอมาตรา112นี่ครับที่ทำให้เพื่อไทยจะเป็นเงื่อนไขที่สำคัญเนาะจะเป็นเงื่อนไขที่สำคัญคราวนี้เพื่อไทยนี่พอไม่ยอมข้อนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่มองดูไม่กล้าจริงว่ะมันถึงได้เกิดคำว่าอะไรนะสู้ไปกลับไปความหมายก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยมันสู้ด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองจริงจริงไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นปากท้องมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่การเมืองลักษณะแบบนี้อาจารย์แบบผู้อาวุโสเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยควรจะแนะนำพรรคก้าวไกลหรือเพื่อไทยยังไงร่วมกันยังไงจะร่วมกันยังไงอย่างเงี้ยคือมันต้องสงวนจุดต่างนะข้อไหนที่เป็นจุดต่างมากๆอย่างข้อเนี้ยครับก้าวไกลควรจะถอยได้บ้างในแง่ของแต่มันถอยมันก็ผิดหลักไงจ๊ะแล้วก็สู้ก็สู้ไปแต่ว่าไม่เป็นเงื่อนไขในการที่จะร่วมรัฐบาลคือตอนหาเสียงนี่ก็ใช้เรื่องนี้หาเสียงจะทำงานในสภาอยากจะลดลงนะครับก็ต้องมานั่งคิดเหมือนกันโอ้โหแล้วมันไม่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ถูกถล่มกันอีกรอบเหรอฮะอาจารย์อะไรนะไปกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้รัฐบาลอาจจะถูกล้มรัฐบาลอาจจะถูกแบบเจาะยางอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์สมมติถ้าเขารวมกันนะแล้วก้าวไกลก็ไปขยับเรื่องนี้เองอย่างเงี้ยก็โดนมีโอกาสโดนอยู่ถึงเขาไม่รวมกันนะเขาก็โดนแล้วเขาก็โดนถึงเขาจะถอยจริงนะก็โดนโดนยังไงอาจารย์เพราะมันโดนได้รอบนี้เห็นเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะสอยกันกลางอากาศเลยเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมอาจารย์เป็นไปได้โอ้โหนี่ผมยังมองดูอยู่ไม่รู้นะคือบางทีไอ้อะไรบางพรรคจะมีชีวิตรอดถึงวันเลือกตั้งหรือเปล่าบางทีมองไปถึงว่านี่ตอนที่มองเนี่ยนะทำไมนี่พูดแบบจะนิ่มมองแบบคนหาเรื่องอ่ะทำไมบิ๊กตู่ออกจากพังประชารัฐไม่ครบพังประชารัฐเฮ้ยหรือพังประชารัฐไก่สามล้านนั่นมีผลนะมึงตู้ห่าวจริงใช่ไหมจะเอาเรื่องขึ้นมาได้เอาตรงนี้มาหยุดเลยนะคุมได้ทุกอย่างคุมได้ทุกอย่างมันเป็นการเมืองคล้ายๆการเมืองระบอบแบ็คเมย์แล้วคราวนี้ในสมมติฐานดังนั้นเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการที่เรามั่นใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเกาะกันหมดเป็นแผงเป็นแผงเลยทุกระดับทุกระดับอำนาจปฏิบัติการอำนาจราชการในพวกนี้ตรงนี้แต่เราก็ยังพยายามไม่เชื่อว่าเช่นอำนาจตุลาการก็ต้องเป็นอำนาจตุลาการสิวันนี้คงไม่น่าจะไปถึงแบบนั้นแต่ว่าหลายครั้งที่เราเชื่อเราก็ผิดหวังตลอดโอ้โห
นะครับไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายอ่ะคุณสู้กับคนที่ใกล้ๆเขาคิดไม่เหมือนเรานะผมนึกผมจำคำของคุณสมัครสมัยก่อนเขาให้น้ำมาครึ่งแก้วผมก็จะเล่นคุณอุทัยเขาไม่เล่นก็แล้วแต่เขาแต่นี่ก็เหมือนกันถ้าได้แค่นี้ฉันอุตส่าห์เก็บไว้คุณยังจะมาล่อ250ฉันว่าไม่มีความหมายได้ไงโอ้โหแล้วถ้าสมมุติอาจารย์บิ๊กตู่ได้กลับมา2ปีครึ่งที่มีอยู่อันนี้เราไม่นับว่าจะมีการตีความนะอาจารย์ถ้าเขาบริหารจริงมันจะไปในทิศทางไหนก็ไปแบบเขาอ่ะก็ไปแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือไปแบบเขาก็คือไปไงไปแบบที่เขาว่าเขาคิดว่าสิ่งนี้ถูกก็ทำนะฟังแต่คนที่ อะไรนะชื่นชมกับไอ้สิ่งที่เขาทำตรงนี้ไปที่ไหนก็จัดคนให้กระจกส่องพร้อมตรงนี้ครับนานๆถึงจะเข้าใจผิดนึกว่าเด็กนึกว่าเด็กมาอวยแต่ว่าทั้งหมดนี้มันจะไม่มีทั้งหมดมันดูเหมือนกับว่าอยู่ที่ประยุทธ์คนเดียวเลยถ้าประยุทธ์พอแล้วโลกมันถึงจะเปิดได้หรือว่าฟ้ามันถึงจะสว่างได้พูดอย่างนี้เดี๋ยวคนไปสแนปแต่มันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นนะท่านคือผมไม่ทราบนะแต่ผมใช้คำเนี้ยเล่นการเมืองแบบตัวเป็นฝ่ายกำหนดอย่างวันนี้ผมจะเป็นต่อคุณมีหน้าที่ไปทำยังไงให้ผมเป็นต่อคุณมีหน้าที่ตรงนี้คุณก็ทำไปแต่ส่งผลถึงผมตรงนี้นะให้ผมเป็นต่อนะแล้วนี้เราจะออกจากไอ้การเมืองแบบนี้ได้ยังไงอาจารย์นอกจากแลนสไลด์ก็ไม่รู้ว่าจะโดนแกล้งหรือเปล่าด้วยนี่ไงที่ผมเคยพูดที่นี่แหละครับคือพอหลุดออกไปเจออีกแบบเราก็ไม่ชอบอีกอ่ะคือต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วอีกระบอบก็มีจุดอ่อนที่ทำให้เราไม่ชอบเหมือนกันนะแต่ว่าในเวลาเดียวกันนะไอ้ระบอบเก่าไอ้ระบอบนั้นน่ะจำคำนี้ไว้ก็บอกถึงโกงก็ไม่เป็นไรถ้าทำให้บ้างแต่คำว่าถึงโกงก็ไม่เป็นไรนี่ไอ้คนมาเอาเรื่องบอกต้องเป็นมันเราจะมีระบอบไหนที่มันจะถูกใจคนสุดท้ายมันก็จะมาอยู่กับอีกรอบแบบเนี้ยใช่มันก็แกว่งไปพอสุดทางใช่ไหมแปลว่าถึงที่สุดแล้วสังคมไทยต้องเอาชนะให้ได้ว่าถึงโกงก็ไม่เป็นไรขอให้ทำให้บ้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วเป็นน้ำครึ่งแก้วผมไม่อยากจะเชื่ออย่างนั้นนะแต่ผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่อยากเชื่ออย่างนั้นแต่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันยังดีกว่าเป็นอย่างนี้อันนี้ก็แสดงว่ามันยังเลวน้อยกว่าตอนนี้ไม่ใช่คือผมมันยังมีพัฒนาการไปได้คือไอ้อย่างนี้มันพูดอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันยังไปต่อได้เรายังมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์นะพวกนั้นยังไงก็ต้องฟังก็ต้องยอมให้เราวิพากษ์วิจารณ์นะจนถึงเดือนมีนาเนี่ยอาจารย์การเมืองน่าจะมีลักษณะพัฒนาการไปยังไงตอนนี้ผมก็ว่ามีคนที่พยายามที่จะถือจังหวะการเมืองการนี้เนี่ยนะเข้าถึงบิ๊กตู่เพื่อจะกลายเป็นพวกใหม่ที่จะหนุนบิ๊กตู่ให้บิ๊กตู่เห็นว่าไม่ใช่ว่ามีแต่คนเก่าๆที่สนับสนุนก็จะได้พลังใหม่มาอะไรพวกนี้อาจารย์ว่าเป็นคนกลุ่มไหนฮะอะไรนะที่น่าจะเข้าไปหาบิ๊กตู่ผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเท่าที่ดูในเราก็ไม่รู้แต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยกลุ่มพวกทำงานมวลชนของทหารอะไรแล้วก็เข้าถึงประชาชนอยู่มากพอสมควรเขาขยับอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมแปลว่าเขามีของอยู่มีของฮะคือแล้วแต่กลุ่มแบบที่เขาเริ่มต้นในการสร้างพรรครวมไทยสร้างชาติมันก็ดูแบบขวาจัดอย่างเงี้ยเขาจะไปรวมกันไหมอะไรนะกลุ่มขวาจัดแบบหมอวรงค์อะไรอย่างเงี้ยจะไปรวมกันที่รวมไหมคุณแลมโบ้อย่างเงี้ยให้มันชัดไปเลยแล้วก็กลายเป็นพัฒนาการของฝ่ายขวาจัดให้มันมีทำงานเป็นหน่อยอะไรเงี้ยคือแต่ละคนจะพยายามแสดงฝีมือของตัวนะไม่คอยดูเถอะครับนะคือจริงๆแล้วถ้าดูแบบนี้ถ้าบิ๊กตู่เนี่ยผมว่าโอนนี้เนี่ยเวลามันไม่ยาวมันจะถึงเรื่องมีนาเนี่ยที่จะกำหนดเนี่ยเพราะฉะนั้นผลนี้ในวิกตูเนี่ยต้องยอมสละหลักการเดิมหนึ่งของท่านที่เคยยึดไว้ก็คือท่านไม่ลงพักไหน
ท่านเป็นคนกลางอันนี้ต้องสลับกันอันนี้ต้องลงต้องลงมาจากการเองทำไมเนี่ยลือกันมากเลยว่าต้องไปเป็นสมาชิกพรรคหรือไปเป็นทำไมอะไรอะไรนะทำไมเขาต้องไม่งั้นไม่มั่นใจว่านี่ของแท้อ๋อว่าจะย้ายไปตรงนี้แน่นอนเพราะว่าแต่ละคนก็ต้นนะอย่างผมเป็นบางคนที่ตั้งพรรคให้วิกตูเหมือนกันนี่ก็พรรควิกตูนะนี่ก็พรรควิกตูนะอืมคือคนจริงที่จะอย่างเนี้ยก็จะมีหลายพรรคเตอร์ไทยอะอะไรเงี้ยมันก็เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความชัดเจนตรงนี้ว่าต้องไปถึง25นะคุณแต่อำนาจการต่อรองแกจะลดไหมอาจารย์เพราะทุกวันนี้แกอยู่ได้นะอาจารย์เพราะแกเท้าลอยไงแล้วแกก็นึกจะทำอะไรก็ทำไม่ต้องไปเกรงใจนักการเมืองอันนี้ก็เสียไหมอาจารย์ไม่ใช่เราดูเนี่ยเราก็เห็นอยู่แกเท้าลอยแต่แกไม่เห็นหรอกมันเหมือนตัวหนังตะลุงมีคนเชื่ออยู่ตลอดเวลามีคนถือตลอดเวลาไม่ได้ลงเลยจะมีข้อมูลสีบไหมฮะข้อมูลแบบอะไรเป็นใครเป็นเงินถุงเงินถังให้พรรคเนี้ยพรรคบิ๊กตู่บิ๊กตู่แกมีเงินเหรอทำพรรคใครจะเป็นคนจ่ายกระสุนไอ้คุณมันมีไม่ถามไม่ถามมีอยู่ไม่มีเจ้าไม่มีเจ้าหรอกแปลว่ามีแกเตรียมไว้แล้วไอ้คือเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงขอให้แน่ใจว่าพรรคบิ๊กตู่เถอะคนที่ออกมาสนับสนุนนโยบายต่างชาติซื้อที่ดินอะไรอันนั้นประธานอาจารย์ก็มีส่วนมีส่วนมีส่วนต้องเขาแทงทุกพรรคอยู่แล้วใช่นั่นก็แบบแทงทุกพรรคทีนี้คือสิ่งที่ผมสนใจคือว่าบิ๊กตู่เนี่ยการรวมไทยสร้างชาติจะอยู่ไม่อยู่หรือจะไปต่อไม่ไปต่อมันอยู่ที่บิ๊กตู่คือมันจะมีพรรคฝ่ายขวาในประเทศไทยเกิดขึ้นแบบเป็นถาวรไหมเหมือนกับที่ประชาธิปัตย์เคยเกิดมา70ปีเงี้ยแต่ว่าเนี่ยมันไม่เห็นอนาคตแล้วประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติมันจะเป็นประชาธิปัตย์ใหม่ไหมจะเป็นพรรคฝ่ายขวาใหม่ไหมมันสถาบันทางการเมืองมันโดนตราว่าเป็นพรรคทหารไปแล้วอ๋อแปลว่าอนาคตมันสั้นอยู่แล้วคือเป็นพอพรรคเป็นพรรคทหารคนก็จะบอกว่าชั่วคราวนะแต่พรรคนี้เพื่อสลิดพรรคนี้เพื่อสนอมอะไรเงี้ยประชาไทยสามัคคีวันไหนไม่มีคุณบิ๊กตู่พรรครวมไทยสร้างชาติก็ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหนี่มันกลายเป็นแบบวันไหนไม่มีบิ๊กป้อมพลังประชารัฐก็ไม่ต้องพูดถึงนี่ใช้พรรคเปลืองมากเลยนะใช่นิดนึงนะอาจารย์พวกบรรดาพรรคเล็กๆต่างๆที่แบบผุดขึ้นมาไทยสร้างไทยสร้างอนาคตไทยอะไรพวกนี้จะรอดไหมอาจารย์ดูท่าทางคุณสมคิดหน่อยภายใต้เงื่อนไขระบบเนี้ยเลื่อนไขการเลือกตั้งเสียงท่านก็เบาลงนะนะคนที่อยู่กับท่านก็จะหันซ้ายหันขวานะครับเอาไงต่อดีนะคือพวกนี้เขาตอนสตาร์ทเนี่ยเขาจะจับตาดูว่านับแต่วันสตาร์ทเนี่ยมันจะไหลมาเทมาไหมผู้คนเงินทองไอ้เงินทุนต่างๆตรงนี้แล้วปรากฏว่าแล้วปรากฏว่าไม่ได้เป็นอย่างที่วันนี้หลายคนลังเลแถมหาร้อยเข้าไปอีกก็ยิ่งยากใช่ก็คือไปเอาไปหลวมตัวไปกับพรรคไหนก็เกิดไปตรงข้ามกับพรรคที่ได้อำนาจไม่ซวยอ่ะเหมือนพูดง่ายก็คือไอ้เป้าหมายที่มองไว้อาจจะคลาดเคลื่อนอย่างเงี้ยร้อยชัดกว่านี้มันแรงมันไปไม่ไหวทีนี้ปรากฏการณ์ที่คุณมิ่งขวัญไปพลังประชารัฐเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะทำให้พลังประชารัฐเกิดใหม่ขึ้นมาได้ไหมพลังประชารัฐนี่ผมกับนั่งจับตาดูป่านนี้ยังไม่แรงเท่าที่คิดก็คือกลุ่มสามนี่นะยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าอยู่ฟังๆแล้วอาจารย์แอบลุ้นว่าให้สามพิกลับไปเพื่อไทยยังไงไม่รู้ไม่ใช่กลับไปเพื่อไทยแต่ว่า ดูว่าเขาจะยังอยู่กับพลังประชารัฐไหมถ้าเขาไม่อยู่กับพลังประชารัฐเนี่ยยุบเลยจบเลยเขากวนใหญ่มากนะก็กวนใหญ่มากแล้วอาจารย์บอกว่าอนาคตของพลังประชารัฐก็อยู่ที่กลุ่มสามมิตรเป็นหลักใช่และท่าทีทิศทางของคนไหลเข้านอกจากคุณมิ่งขวัญแล้วเราก็ยังไม่ได้ยินเสียงคนอื่นไม่ได้ยินเสียงคนอื่นคนอื่นว่ายืนยันว่าอยู่นี่นะใช่ไหมเพียงแต่ขอเก็บข้อมูลไปก่อนอย่างเงี้ยนะงั้นก็คำถามสุดท้ายแล้วเนาะก่อนจะเบรกก็รบกวนอาจารย์เนี่ยแสดงทัศนะหรือว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยรัฐบาลนี้น่าจะเปลี่ยนขั้วเลยไหมแบบฟันธงไปเลยถ้าฟันธงไปเลยนะครับถึงวันนี้นะครับเชื่อว่ายังเปลี่ยนยากคิดว่าคุณประยุทธ์จะอยู่ต่อใช่ไหมเชื่อว่ายังเปลี่ยนยากนะเพราะว่ามันมีเครื่องมือหลายอย่างที่จะเล่นใช่ใช่ในขณะที่อีกฝ่ายมีหน้าที่ทำต้องเปลี่ยนบทไปตามที่เขากำหนดนั้นและอีกเงื่อนไขหนึ่งอาจารย์ถ้ารอบนี้เขากลับมาอีกด้วยพินิหาร
าจารย์คิดว่าประชาชนเข้มแข็งพอที่จะส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าอีระบอบเนี้ยใช่ไหมอาจจะให้อยู่2ปีแต่ไม่ให้แล้วนะลงถนนไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะผมไม่อยากพูดให้ประชาชนเหนื่อยครับนะแล้วอีกอย่างนึงผมเองเป็นคนเคยพูดกับนักศึกษาสมัยก่อนครับเราคุ้มไหมต่อการที่เราจะไปตายแล้วก็ไปเจออีกแบบเพราะนั้นนักการเมืองจะให้ผมเชียร์สุดฤทธิ์เนี่ยต้องปรับตัวกันนี้หน่อยต้องมองประชาชนเป็นหลักมากกว่านี้หน่อยไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วก็กลายเป็นคนที่ก็ไม่เห็นหัวประชาชนเหมือนแล้วก็ให้เป็นภาระประชาชนไปเดินขบวนนะฮะวันนี้ก็สาระครบถ้วนนะดูเดือดมากขอบคุณนะอาจารย์ครับมาพูดคุยกับเราเนี่ยมานี่ไม่ผิดหวังเลยนะครับได้โอกาสหน้ามาคุยกันใหม่นะฮะรอดูว่าคุณประยุทธ์จะยังอยู่ต่อไหมนะอย่างที่เราคาดการณ์กันไว้นะฮะตอนนี้เราพักกันอีกครั้งนะฮะคุณผู้ชมว่าในช่วงแรกครับก่อนนิดนึงนิดนึงแต่ระยะหลังนี่ผมพูดผิดไปหลายครั้งอ่าไม่เป็นไรมันการเมืองมันเปลี่ยนแล้วมันคาดการณ์ยากอย่างผมไม่คิดว่าสองคนเขาจะแยกกันแยกกันครับนะฮะขอบคุณนะครับคุณผู้ชมฮะพักกันอีกครั้งนึงนะฮะช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อกัน